เรื่องของผลงานรัฐบาลเพราะว่ามีคะแนนล่าสุดออกมาสำรวจโดยเกษตรศาสตร์คะแนนเต็ม10ครับปรากฏว่าผลงานรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนผ่านเกณฑ์เขาเรียกว่าคะแนน5ถูกไหมครับคะแนนครึ่งหนึ่งเนี่ยมาเฉียดฉิวแค่ 1.65 คะแนนคือถ้าเปรียบเป็นเสมือนการสอบเนี่ยก็คือเกินครึ่งมาหน่อยนึงอ่ะก็ถ้าตัดเกรดกันก็อยู่ว่า C ยังไม่ถึง B ดีก็คะแนนได้ไป 6.65 ครับแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ภาพรวมดีขึ้นโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการเกษตรปัญหาภัยแล้งปัญหาราคาสินค้าปัญหา IUU การทำประมงผิดกฎหมายการค้ามนุษย์นะครับแต่ว่าก็มีหลายเรื่องที่ทางผลสำรวจเขาบอกว่ารัฐบาลต้องเร่งทำค่ะวันนี้นะคะผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญการตลาดภูมิภาคเอเชียของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คุณไพฑูรย์เจตทำรงชัยก็แถลงผลสำรวจความเห็นของประชาชนเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยกับบทบาทการทำงาน2ปีของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะอย่างที่คุณนัทบอกว่าผลสำรวจระดับเศรษฐกิจความกินดีอยู่ดีของคนไทยในรอบ2ปีที่ผ่านมาคะแนนเต็ม10มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ6.65 นะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะเกินครึ่งมาไม่มากนักแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นปัญหาหลายอย่างเริ่มคลี่คลายนะคะอย่างเรื่องของภาคเกษตรกรรมซึ่งเราติดกับดักนี้มานานและราคาเกษตรตกต่ำปัญหาภัยแล้งรวมถึงปัญหาเรื่อง IUU ด้วยซึ่งที่ผ่านมาไทยก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากระดับเทียร์3ขึ้นมาได้ครับก็ทำให้การแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยมันไปได้นะฮะก็เลยส่งผลต่อภาพรวมที่ดีขึ้นคะแนนตรงนี้ก็เลยขยับขึ้นมาครับค่ะส่วนบทบาทของรัฐบาลในการส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนในรอบ2ปีที่ผ่านมาคะแนนเต็ม10ฮะภาพรวมรัฐบาลอยู่ในเกณฑ์ปานกลางคะแนนอยู่ที่ 6.02 โดยเขาไปสำรวจรายบุคคลด้วยว่าประชาชนมองว่ารัฐมนตรีท่านไหนที่ช่วยแก้ปัญหาปากท้องประชาชนมากที่สุดค่ะอันดับ1ไม่ต้องเดาเลยฮะนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ได้ไป 8.63 คะแนนคะแนนสูงนะลองมาเป็นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับรองนายกนะครับได้ไป 8.41 ตามมาด้วยพลเอกชัดชัยสาริกัญญะครับ 8.32 คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะฮะที่ดูแลด้านเศรษฐกิจได้ไป 7.94 และปิดท้ายที่คุณกอบการวัฒนวังรางกูลอันนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะฮะก็คนที่มองส่วนใหญ่ก็มองว่ากีฬาขอมาท่องเที่ยวเป็นพระเอกสำคัญที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้ในช่วงนี้ค่ะปีนี้เราจะเห็นว่ามีโปรแกรมท่องเที่ยวต่างๆที่ออกมาเป็นแคมเปญนะคะกระตุ้นให้ชาวต่างชาติเนี่ยมาเที่ยวไทยมากขึ้นด้วยส่วนปัญหาที่ประชาชนเขามองว่าส่งผลกระทบต่อความกินดีอยู่ดีแล้วก็ต้องอยากให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขมากที่สุดนะคะคือเรื่องการค้าและการลงทุนค่ะเรื่องความมั่นคงเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองและสิ่งที่สำคัญเลยคือการคอร์รัปชันซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศก็หวังว่าสำรวจรอบหน้าคะแนนจะดีขึ้นแต่ว่าจุดภาพรวมก็มันมีเกณฑ์ที่จะพุ่งขึ้นอยู่แล้ว